สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสรยุทธเคลื่อนไหวแล้วหลังโดนร้องเรียนผิดจริยธรรมสรยุทธสุทัศนจินดาสอโดนถอดหลังนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยและยื่นคำร้องเรียนไปยังสำนักงานกสทช.เหมาะสมแล้วหรือไม่ที่กลับมาอ่านข่าวอีกครั้งต้องบอกเลยว่าหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยสำหรับการกลับมาของผู้ประกาศข่าวชื่อดังสรยุทธสุทัศนจินดาหลังจากที่เจ้าตัวได้รับอิสรภาพกลับคืนมาอีกครั้งโดยศาลฎีกาพิพากษาจำคุกเป็นเวลา6ปี24เดือนแต่เนื่องจากได้เป็นนักโทษชั้นเยี่ยมได้รับการอภัยโทษมาแล้วถึง2ครั้งและได้รับการพิจารณาพักโทษโดยเหตุพิเศษทำให้ได้รับการปล่อยตัวรวมที่จำคุกทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา1ปี2เดือนแต่หลังจากออกมาต้องติดกำไร EM ที่ข้อเท้าอีก14เดือนและต้องรายงานตัวต่อกรมคุมประพฤติไปจนกว่าจะพ้นโทษและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านสรยุทธนั้นได้กลับมาทำหน้าที่อ่านข่าวอีกครั้งทางหน้าจอช่อง3ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ท่ามกลางความดีใจของเหล่าบรรดาแฟนคลับที่ตั้งตารอคอยการกลับมาของสรยุทธแต่ทว่าส่อแววงานเข้าแล้วหลังนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้ยื่นคำร้องเรียนไปยังสำนักงานกสทช.นั้นเหมาะสมแล้วหรือไม่ที่ได้กลับมาทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวอีกครั้งหลังเคยต้องโทษและจำคุกในคดีฐานสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งจากความผิดดังกล่าวอาจส่งผลให้ขัดต่อกฎหมายและหรือขัดต่อจริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์นั้นที่ทางด้านสรยุทธนั้นได้กลับมาทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวอีกครั้งอยู่บนหน้าจอโทรทัศน์ราวกับเรื่องดังกล่าวไม่เคยเกิดขึ้นมาซึ่งอาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสักเท่าไหร่ล่าสุดวันนี้สรยุทธก็ได้โพสต์ในไอจีส่วนตัวแม้ว่าจะมีกระแสส่อถูกปลดโดยเจ้าตัวระบุว่าทำงานจัดรายการมา1สัปดาห์แล้วครับคาดไม่ถึงว่าจะได้รับการตอบรับพอสมควรรู้สึกดีมากๆกับความรู้สึกดีๆที่ครอบครัวข่าวของผมมอบให้ได้กลับมาในบรรยากาศที่ห่างหายไปนานมากหากแฟนข่าวคุ้นเคยกับการเป็นนาฬิกาปลุกให้ขึ้นมาทำกิจวัตรยามเช้าก่อนออกไปเรียนออกไปทำงานผมก็คุ้นเคยกับการได้ทักทายพูดคุยเล่าเรื่องแม้จะยังต้องปรับร่างกายอีกหน่อยและแน่นอนยังต้องปรับปรุงต่อไปเพื่อตอบสนองกับทุกคนทุกบ้านที่ไว้วางใจให้ผมมาทำหน้าที่ที่คุ้นเคยนี้ถ้าจะมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างให้อภัยผมเหมือนที่เคยเป็นมานะครับขอบคุณอีกครั้งที่เปิดใจให้โอกาสผมได้ทดลองทำข่าวแบบที่ผมเชื่อแม้โลกจะเปลี่ยนไปข่าวน่าจะต้องเสนอสิ่งที่สำคัญหรืออย่างน้อยก็ต้องไม่มีพิษภัยขอบคุณจริงๆครับขอบคุณที่ติดตามชมครับตื่นมาอยู่เป็นเพื่อนกันยามเช้าติชมได้เลยครับหวังว่าจะได้ยิ้มให้กันทุกเช้านะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ